ับก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้า DC93 เคยนี่ก็พามาเกี่ยวข้าวโพดบนเขานะครับเกี่ยวยากหน่อยนะครับหัวบิดข้าวโพดมันหนักเวลาเกี่ยวก็จะยากหน่อยน้ำหนักรถมันเกือบเท่ากันนะครับเกี่ยวก็ยากหน่อยนะครับมันจะเป็นที่ชันนะครับจะล่องลงไปนะครับก็จะเกี่ยวเท่าที่เกี่ยวได้นะครับเกี่ยวให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเกี่ยวได้นะครับดูครับตูดนี่ร้อยเลยนะครับเวลาถอยเพราะว่าหัวบิดมันน้ำหนักเยอะนะครับเพราะว่าข้าวโพดเพิ่งจะเทออกไปนะครับในอุ้มก็ไม่มีครับลงเขาไปแล้วเกี่ยวเท่าที่จะเกี่ยวได้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายหน่อยนะครับเกี่ยวบนเขาให้เจ้าของที่เขาเก็บเอาบ้างนะครับล่องนะครับตรงนั้นล่องน้ำนะครับเพราะว่าน้ำ
งนุชยังเขียวอยู่นะครับเพราะว่าปลูกทีหลังนะครับช่วงนั้นแล้งไปทีนึงนะครับเขาก็เลยไม่ปลูกนะครับเจ้านี้เขาปลูกก่อนโดนแล้งนะครับแต่หัวข้าวโพดก็สวยอยู่นะครับก็จะอยู่ประมาณ120วันประมาณนี้ครับ4เดือนก็จะเกี่ยวเอาเท่าที่จะเกี่ยวได้นะครับเพราะว่าเราเกี่ยวเป็นโลครับไม่ต้องเกี่ยวหมดก็ได้นะให้เขาเก็บเอาบ้างนะครับนี่ก็หาโมงกว่านะครับแดดก็เริ่มไม่มีแล้วตอนนี้เลยนะก็จะเกี่ยวช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันยากอ
งานไม่หมูนะครับงานนี้ครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็พามาชมเจ้า DC93 นะครับเกี่ยวบนเขานะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ